สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูในส่วนการทำรีวอร์ดวิดีโอนะครับผมก็คลิกเข้าไปที่ช็อปนะฮะตอนนี้มีไอเทมบ็อกซ์22อันนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปอีกครั้งหนึ่งอยู่ดีมันปรากฏรูปนกขึ้นมาให้กดนะพอกดลงไปนะครับก็ปรากฏว่ามันมีแอดขึ้นมาให้เลือกนะฮะแอดขึ้นมาโฆษณาแล้วตอนนี้พอเราดูเสร็จปั๊บก็ไอเทมกลายเป็น23นะครับกลายเป็น23ในที่สุดนะฮะก็เดี๋ยวเราสามารถให้มันปรากฏขึ้นมาในส่วนของหน้าเกมโอเวอร์ก็ได้นะครับเนี่ยฮะมีช็อปขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าผมกำหนดขึ้นมาว่าจะต้องเข้าช็อปไปทั้งหมด3ครั้งนะครับแล้วก็ตัวรีวอร์ดวิดีโอเนี่ยถึงจะมีปุ่มขึ้นมาให้กดนะครับนะฮะรูปเจ้านกตัวนี้นะฮะพอกดเข้าไปเสร็จปั๊บนะครับมันก็ค่อยดึงวิดีโอโฆษณาออกมาให้ดูนะครับซึ่งโฆษณาวิดีโอที่มันดึงมาครั้งเนี้ยจะไม่ใช่ของ Ad Colony ละนะครับอันนี้จะเป็นของ Bungle นะครับ Bungle นะฮะก็ที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าตัว HeyZap นะครับมันเป็นตัว mediation นะครับในการที่จะดึง ad network หลายๆประเภทนะครับขึ้นมาโชว์ให้ดูนะครับแล้วมันก็พยายามจะดึงตัวที่เรารายได้ที่จะดีที่สุดนะครับขึ้นมาโชว์ให้เรานะครับนี่ครับของ Bungle นะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็เพิ่มมาละ reward เราก็ได้จาก23เป็น24 box ในที่สุดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองกลับไปตัวเกมนะฮะในตัวเกมก็24 23นะครับก็ทดลองใช้ไปอันนี้ก็ตามวิดีโอเก่าๆนะครับอีกอย่างนึงก็คืออันนี้ผมกด pause นะครับผมสามารถกำหนดได้ว่ากด pause 6ครั้งนะครับแล้วให้ขึ้นแสดงโฆษณาขึ้นมานะครับโอเคครบนะครับอันนี้ก็จะทำให้เห็นว่ามันไปดึงโฆษณาของ Lead Bowl ขึ้นมานะครับอันนี้ก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ามี Ad Network ถึง3แบบด้วยกันนะครับจริงๆมี4แบบเพราะมีแบนเนอร์ข้างล่างด้วยนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะต้องเซตอัพยังไงบ้างเพื่อให้ HeyZap เนี่ยสามารถจะดึงโฆษณา Ad Network มาได้ทั้งหมดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าถ้าเซตภายในตัวโปรเจกต์เนี่ยในตัว Bbox นะครับว่าเราจะต้องเซตอะไรบ้างนะครับก็อันดับแรกในตามวิดีโอเมื่อกี้นะครับมันก็จะมีตัวโลโก้ไอคอนเนี่ยนะฮะเพื่อกดเข้าไปสู่ช็อปใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวพาไปดูช็อปแล้วกันนะครับนะฮะโอเคเราก็จะมาดูในส่วนนี้ก่อนเลยนะครับในตัว purchase button นะครับ purchase button ที่จะไปเลือก action นะครับตัว wooden box เนี่ยให้มันทำงานนะครับหลังจากที่ดูวิดีโอเสร็จแล้วนะครับก็ปุ่มนี้ฮะทำไม่ยากนะครับก็แค่ดึงมาจากไอตัว purchase button นั่นเองนะครับซึ่งถ้าใครสงสัยว่า purchase button เนี่ยมันทำหน้าที่อะไรอย่างอื่นได้บ้างนะครับแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับตัว actionเนี่ยนะฮะแอคชั่นตรงนี้ได้ยังไงนะฮะแนะนำว่าให้ลองกลับไปดูวิดีโอที่พูดเกี่ยวกับเรื่องแอคชั่นช็อปนะครับแอคชั่นช็อปนะครับก็คือเป็นร้านค้าที่เอาไว้ซื้อตัวแอคชั่นนะครับโดยเฉพาะนะฮะก็จะเข้าใจได้มากขึ้นนะครับวิดีโอนี้ก็เลยเหมือนเป็นวิดีโอที่ต่อเนื่องจากแอคชั่นช็อปนะครับเพราะว่าแทนที่เราจะใช้เงินจริงๆในการซื้อตัวแอคชั่นนะครับเราก็จะใช้รีวอร์ดวิดีโอในการซื้อแทนนั่นเองนะครับก็ทบทวนนิดนึงแล้วกันนะฮะอันนี้จะเป็น purchase button นะครับที่เราใช้เงินจริงๆในการซื้อนะครับมันก็จะเป็น in app purchase นะครับ in app purchase แล้วก็มี store identifier นะครับที่เอาไว้ใส่ไว้ในตัวใน Google Pay Service นะครับก็หรือว่าใส่ไว้ในตัวของ Apple นะฮะ Apple Store นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวเจ้านกตัวนี้กันนะครับซึ่งเจ้านกตัวนี้เนี่ยจะทำคล้ายกันนะครับมาถึงปั๊บเราก็ต้องเลือก select ก่อนว่าถ้ากดเจ้านกตัวนี้เนี่ยมันจะไปยุ่งกับแอคชั่นตัวไหนนะครับแอคชั่นตัวไหนซึ่งเราก็จะให้ยุ่งกับแอคชั่นตัว wooden box นะครับ wooden box เรานั่นเองนะฮะในวิดีโอก่อนๆนะครับ types นะครับตอนนี้เราเลือกเป็น type เป็น action ปกตินะครับไม่ได้เลือก type เป็น remove app นะครับเลือก action โอเคก็เป็นตาม action ของไอตัว wooden box นั่นเองนะครับส่วนต่อมาสำคัญแล้วครับจะมีอยู่2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยน interval นี้เป็น0ก่อนนะครับแล้วมาดูตัว visibility threshold กันนะครับ visibility threshold เนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาเป็นวินาทีนะครับว่าไอ้ปุ่มเนี่ยมันจะอยู่นานแค่ไหนแล้วค่อยหายไปนะครับถ้าเราเซตเป็น0เนี่ยคือมันจะอยู่ตลอดนะครับอยู่ตลอดนะฮะแต่ถ้าสมมุติเราเซตเป็นสัก10นะครับลองกดเล่นกันดูนะครับเนี่ยนะครับเซตไม่ใส่จะเซตนานไปโอ้ไม่หายนะฮะ
จะสังเกตว่าไม่หายนะครับเพราะว่า visibility threshold เนี่ยมันจะทำงานเฉพาะตอนอยู่ในเกมนะครับตอนอยู่ในเกมเวลาในเกมเลื่อนไปเท่านั้นนะครับถ้าเป็นแบบปกติอยู่หน้าช็อปเนี่ยตัวเกมเวิร์กของเรามันยังไม่ได้เริ่มเล่นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่หายไปนะฮะอันนี้ขอเซตเป็นสัก5วินะครับไม่เห็นภาพนะฮะอ่ะแล้วลองกดเล่นดูนะครับปึ๊บเนี่ยนะฮะมันจะไม่ถึง5วิด้วยนะฮะปึ๊บปึ๊บหายเลยนะฮะเดี๋ยวลองเทสอีกทีลองสัก10นี่อืมก็นานขึ้นหน่อยนะครับสัก101อ่ะนี่น่าจะหน่วยเป็นมิลลิเซกแล้วล่ะครับคิดว่านะครับอันนี้น่าจะอยู่ได้1วินะครับนานกว่า1วิอีกนะครับก็อยู่ประมาณนี้ยิ่งเพิ่มมันก็อยู่นานขึ้นเรื่อยๆนะครับถามว่าตัวนี้มีประโยชน์ยังไงถ้าใครเคยอันนี้นอกเรื่องถ้าเล่นเกมพวกมินเนี่ยนะครับมันจะมีพวกแอคชั่นให้เรารีบกดซื้อรีบกดใช้ตอนต้นเกมนะฮะถ้าไม่รีบกดซื้อกดใช้มันก็จะหายไปนะครับก็เอามาใช้ได้นะครับเอามาใช้ได้ก็เหมาะกับเสียตังค์แล้วก็ซื้อเดี๋ยวนั้นนะครับหรือว่าเป็นแอคชั่นที่มีอยู่แล้วแล้วกดใช้นะฮะไม่แนะนำให้เอาปุ่มรีวอร์ดวิดีโอมาใส่ไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าเท่าที่เคยทดลองมาเนี่ยมันจะทำให้เกมกระตุกแล้วก็ช้าลงพอสมควรเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอกลับไปที่ตัวช็อปกันต่อนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะเข้าใจแล้วว่าตัว visibility threshold นี่คืออะไรนะครับเนื่องจากว่านี้เราเซตเป็นค่าอะไรมันก็ไม่ส่งผลเราอยู่แล้วเพราะเราเอาไปใส่ไว้ตรงช็อปนะครับไปใส่ไว้อยู่นอกเหนือเวลาในตัวเกมนะฮะสำคัญต่อมาเป็นส่วน interval นะครับ interval เนี่ย interval ก็จะเป็นว่าปรากฏขึ้นมานะครับแล้วอีกกี่ครั้งจะปรากฏขึ้นมาอีกครั้งนึงนะครับสมมุติว่าถ้าเราเซตเป็น0เนี่ยมันก็จะปรากฏขึ้นทุกครั้งนะครับแต่ถ้าสมมุติเซตเป็น1นะครับเซตเป็น1นะฮะลองดูนะครับปึ๊บปรากฏแล้วนะฮะกดอีกครั้งนึงโอ้0กับ1นี่ปรากฏตลอดนะครับนะ0กับ1นี่ปรากฏตลอดแล้วลองเปลี่ยนเป็น2นะครับหายไปแล้วนะฮะกด1อีกครั้งนะครับกดอีกทีนึงหายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถามว่ามันจะมีประโยชน์ยังไงของการที่มานั่งเซตอินเทอร์วัลพวกนี้นะฮะในฟอรั่มของ Vbox บอกว่าตัว Android มันจะมีปัญหานิดนึงนะครับถ้าเราเซตเป็น0กับ1ไปเลยเนี่ยมันจะไม่ยอมแสดงตัวรีวอร์ดวิดีโอขึ้นมาเลยเพราะว่ามันจะต้องไปดึงโฆษณาตลอดนะครับไปดึงโฆษณามาตลอดเลยนะฮะซึ่งบางทีตัวแอดเน็ตเวิร์กที่เราใช้เนี่ยมันก็ไม่มีโฆษณาให้นะครับก็กลายเป็นว่าปุ่มมันหายไปตลอดเลยนะฮะเราก็บอกว่าไม่ต้องรีบไปดึงมาเยอะขนาดนั้นนะครับก็เซตเป็นสัก2นะครับบางคนก็บอกว่าเซตเป็นสัก4นะครับที่ผมทดลองไปก็เซตเป็น2นะฮะเซตเป็น2นะครับแล้วก็ไปเพิ่มแอดเน็ตเวิร์กให้เยอะๆนะฮะทำให้เราการันตีว่ายังไงเนี่ยมันดึงวิดีโอขึ้นมาได้แน่ๆนะครับโอเคนะฮะงั้นตอนนี้เราจะเข้าใจละนะครับในส่วนของ visibility threshold interval นะครับก็ในส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นส่วนของmonetization ละนะครับซึ่งจะต่างกับไอตัวบล็อกปกตินิดนึงถ้าบล็อกปกติพวกนี้เนี่ยเมื่อกี้เราเห็นกันไปแล้วว่ามันจะได้แอคชั่นที่มาก็ต่อเมื่อ in app purchase นะครับซื้อไปแต่ว่าเจ้านกตัวนี้เนี่ยจุดสำคัญจะอยู่ตรงในส่วนของ reward เนี่ยนะครับ reward video นะฮะแล้วก็จำนวนนะครับจำนวนเลือกเลยว่าถ้าดูเสร็จปั๊บเนี่ยจะให้มีจำนวนแอคชั่นเพิ่มเข้ามาเก็บไว้ในกระเป๋าเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าอันนี้อยู่ภายนอกเกมนะฮะอยู่ภายนอกเกมเนี่ยผมก็ติ๊กแบนยูสออกนะครับก็คือให้มันไปเก็บสะสมไว้ในกระเป๋าเรานะครับก็ถ้าเรามีโอกาสเข้าไปดูแอดเวิร์กตัวอื่นนะครับอย่างของชาร์จบูทเองเนี่ยมันก็จะมีให้ใส่จำนวนลงไปนะครับว่าวันนึงเนี่ยดูลิกิวิดีโอนะครับแล้วก็จะดูครั้งนึงได้ไอเทมกลับไปเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเราจะใส่ไปเท่าไหร่ก็ได้นะครับเพราะเราไม่ได้สนใจเราใช้ของตัวบิวบ็อกในการกำหนดค่าตรงนี้ได้เลยนะครับเน็ตเวิร์กที่เราจะใช้นะครับเราใช้เป็นของ Heyzap นะครับไม่มีตัวเดียวให้เลือกนะฮะบิวบ็อกอินทิเกรตมาแค่ตัวเดียวนะฮะแต่ว่าเราสามารถเอา Heyzap เนี่ยไปดึงแอดเน็ตเวิร์กตัวอื่นมาใช้งานได้นะครับโอเคครับวิธีการเซตอัพเนี่ยถ้าในวิดีโอก่อนหน้านี้ที่พูดถึงวิธีการเซตอัพแอดขึ้นมาใช้งานนะครับเราก็เคยได้พูดกันไปแล้วว่าเซตอัพแอดเวอร์ไทส์เมนต์เนี่ยมันก็อยู่ช่องนี้นะครับอยู่ช่องนี้นั่นเองนะฮะก็สามารถที่จะ
ไปเอา Heyzap Publisher ID มาใส่ได้นะครับหรือว่าลองดูวิดีโอย้อนหลังก็ได้นะครับว่าเซตอัพยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นในส่วน Vbox เองเนี่ยจริงๆก็เซตอัพอยู่แค่นี้ครับไม่ซับซ้อนอะไรนะฮะจะเซตอัพอยู่แค่นี้เท่านั้นเองในส่วนของรีวอร์ดวิดีโอนะครับพอเซตเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถที่จะไฟล์นะครับแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตเป็น Android ออกไปได้นะครับออกไปได้เลยนะฮะพอเราตรงนี้นะครับในส่วนที่สำคัญถัดมาเนี่ยก็คือพอเราได้โปรเจกต์ Android ออกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะไม่มีไลบรารีของตัวพวกแอดเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับอย่างที่เราเห็นไปตอนต้นวิดีโอจะมีพวก Wango ใช่มั้ยฮะ Wango มี Ad Colony มี Leadbolt นะครับมันจะไม่มีพวกนี้มาให้นะครับมันไม่มีพวกนี้มาให้พอมันไม่มีมาให้ปั๊บเนี่ยเราจำเป็นต้องไปดาวน์โหลดนะครับพวกไลบรารีต่างๆมาใส่ในโปรเจกต์ Android ของเราเองนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมานั่งดูวิธีทำกันนะฮะก็วิธีทำนะครับง่ายที่สุดเลยนะฮะก็คือเข้าไปในตัว Heyzap ของเรานั่นเองนะครับนะฮะ Heyzap ของเราเองนี่นะครับ Heyzap ของเราเองนะครับซึ่งถ้าในวิดีโอก่อนๆเนี่ยก็จะได้พูดเกี่ยวกับ Heyzap ไปแล้วนะครับก็จะมีเหมือนเดิมครับโปรเจกต์เดิมที่เอาไว้ใช้ทดลองให้ดูนะครับBird Dragon นะครับส่วนที่อยากให้ดูนะครับขอพาไปดูตัวนี้ก่อนนะฮะสถานะของตัว mediation นะครับจะสังเกตเห็นว่าณปัจจุบันตอนนี้นะครับในตัวของ Heyzap เองเนี่ยเราได้ไปดึงเน็ตเวิร์กอื่นๆมาไม่ว่าจะเป็น Leadbolt, Ad Colony, Chatboost แล้วก็ Wango นะครับแต่ว่าส่วนที่ยังไม่ดึงมาแล้วไม่สำเร็จนะครับมีตัวนี้นะฮะ Unity Ad นะครับมันยังอยู่ในช่วง API Delay นะฮะอันนี้ยังหาสาเหตุไม่เจอนะครับผมก็เลยไม่แคร์นะฮะไปใช้ตัวอื่นก็ได้นะครับนะฮะก็คือตรงเนี้ยอธิบายนิดนึงแล้วกันนะครับก็คือเมื่อเราเซตอัพทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะกลับมาที่เมนูของ Mediation Status ตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะนั่งดูว่าโอเคไอในแอปของเราเนี่ยที่เราเซตอัพไปเรียบร้อยนะครับที่จะดึงเน็ตเวิร์กต่างๆเข้ามาเนี่ยมันใช้งานได้หรือเปล่านะครับก็ค้นพบว่ามันขึ้น working ตรงนี้นะครับก็จะค้นพบว่ามันใช้งานได้นะครับแต่ถ้ามันขึ้น failing ตรงนี้นะฮะถ้ามันขึ้น failing ตรงนี้เมื่อไหร่นั่นหมายความว่ามันเกิดการเซตอัพผิดพลาดเราอาจจะ copy อะไรสักอย่างผิดพลาดนะครับ copy ID อะไรผิดพลาดนะฮะแต่ถ้าสมมุติมันเจ๊งตรงนี้ API delay ตรงนี้นะฮะอันเนี้ยเป็นปัญหาของฝั่งตัว network เอง ad network เองนะครับหรือว่าเราต้องไปนั่งดูหน้า dashboard ad network ว่ามันควรจะเซตอัพอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือว่าที่ไปอ่านในฟอรั่มมาเขาบอกว่าถ้า Unity ค้นพบว่าแอปของเราเนี่ยมันยังไม่ใช่เป็นแบบเวอร์ชั่น public ไปเลยนะฮะคือเป็นเวอร์ชันฟูลเล่นได้ไม่ใช่ close beta open beta อะไรเงี้ยนะครับมันถึงจะยอมส่งแอดมาให้นะฮะซึ่งจริงๆในตัวมันเองอ่ะมันก็มีให้เซตอัพว่าเราเป็น test app อยู่นะครับแต่ว่าผมก็ลองดูแล้วมันก็ยังไม่ยอมส่งแอดอะไรมาให้นะฮะอันนี้คงได้ทดลองต่อไปนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่แคร์มันไปใช้ตัวอื่นแทนก่อนนะครับโอเคครับวิธีการในเซตอัพพวกแอดพวกเนี้ยเข้ามาใช้งานได้เนี่ยเราต้องไปที่หน้าเมนูของตัวindication wizard ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็น wizard ให้เราเลือกเลยว่าเราอยากจะเอาแอดตัวไหนเนี่ยมาผสมลงไปบ้างนะครับก็ตัวที่ผมเลือกมาทั้งหมดตรงนี้เนี่ยทั้ง ad colony chatbot libo wingle unity ad พวกเนี้ยมันจะเน้นไปตัวที่วิดีโอแอดเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เป็นวิดีโอแอดพิเศษแล้วก็เซตอัพไม่ยุ่งยากนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าเราติ๊กตัวไหนลงไปนะครับมันก็จะบอกเพิ่มเติมขึ้นมาว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับจะสังเกตนิดนึงว่ามันมี AdMob ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะใช้ AdMob นะครับใช้ Heyzap ในการดึง AdMob ของเรามาได้นะครับจะได้ไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาไปเลือกเยอะแยะมากมายตรงนี้นะฮะเนี่ยนะครับเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเลือกว่าเป็น AdMob เดี๋ยวต้องไปเลือกเป็นตัวนู้นตัวนี้นะครับเลือกเป็น Heyzap ตัวเดียวจบนะครับจบเลยทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าถ้าสมมุติเราเลือกตัว Heyzap ไปแล้วเนี่ยก็ต้องไป remove ไอ้ตัว AdMob ต่างๆที่มันเคยมีอยู่ตรงนี้ออกไปให้หมดนะครับเพื่อที่จะมันจะได้ไม่สับสนนะครับมันจะได้ไม่สับสนโปรแกรมจะได้ไม่มีปัญหานะครับโอเคนะฮะกลับมาที่ตรงนี้ต่อนะครับก็มี Facebook ด้วยนะครับมี Facebook ด้วยแต่ Facebook จะเป็นแค่ staticinsertional แล้วก็ banner นะครับคล้ายๆกับ admob นะครับตอนนี้ผมก็เลยเน้นตัวนี้เป็นพิเศษนะครับจริงๆมันจะมีตัวที่เป็นตัว mediation อีกตัวก็เป็น hyper mx นะฮะแต่ว่าตัวนี้เซตอัพไม่สำเร็จนะครับหรือยุ่งยากนะฮะก็เลยตัดทิ้งไปมันจะเนี่ยฮะมีแค่ reward วิดีโอตัวเดียวนะครับแล้วก็ไปดึง add อื่นๆเข้ามาผ่านตัวมันอีกทีก็ได้นะครับ apple i add ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่มีแล้ว app loving เนี่ย
มันจะประมาณว่ามันอยากจะ track ด้วยว่าดูแอดเสร็จปั๊บได้ install หรือเปล่านะครับถ้า install เนี่ยก็โอเคผูกเข้ากับการให้เงินของมันนะครับมันก็เลยบังคับเลยว่าจะใช้แอปตัวไหนนะครับโปรแกรมตัวไหนในการ track นะครับก็เลย set up ยุ่งยากตัดทิ้งไปนะครับChatBoost ก็เหมือนกันนะครับ ChatBoost ก็เหมือนกันสามารถที่จะติด track ได้ tracking ได้ว่าได้ install จริงหรือเปล่าหรือจะไม่เลือกก็ได้นะครับผมก็เลยเลือกตัวที่มันไม่ต้องเซตอัพอะไรยุ่งยากนะฮะให้มาทั้งหมดนะครับ5ตัวนี้นะครับโอเคพอเราเลือกตรงนี้เสร็จครบ5ตัวตรงนี้นะครับก็กด continue ไปเลยนะครับในส่วนแชร์ data นี้แล้วแต่เราเลยนะครับว่าจะยอมให้ HeySap เนี่ยเปิดเผยข้อมูลแอปของเราข้อมูล data อะไรต่างๆของเราเนี่ยไปให้กับ operator อื่นๆมั้ยนะครับอันนี้ก็ผมก็กดแชร์ไปนะครับเสร็จปั๊บมันก็จะให้เลือกแอปของเรานะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ในวิดีโอก่อนเรามีแอปของเราอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าไม่มีก็พิมพ์ได้นะฮะพิมพ์ให้มันเซิร์ชจากสโตร์ต่างๆได้นะครับก็จะสังเกตเห็นว่า HeySap เนี่ยมันจะ mediation ให้เฉพาะแค่เนี่ยนะครับ3สโตร์นี้เท่านั้นเองนะฮะ Windows ก็เลยอดไปนะครับแต่จริงๆถ้า Windows ก็ไปใช้ Wangle ก็ได้นะฮะไปเซตอัพโดยตรงก็ได้นะครับแต่ถ้า HeySap มันผ่าน HeySap จะใช้ได้แค่3สโตร์นี้นะครับโอเคนะฮะกด continue ไปนะครับพอ continue เสร็จปั๊บนะครับตัวเจ้าตัวให้ SAP เนี่ยวิสาดมันก็จะขึ้นมาไล่ไปทีละAd Network เลยนะครับก็ไล่มาตั้งแต่ Ad Colony นะครับตรงบริเวณนี้นะฮะเราก็มีหน้าที่ทยอยใส่ไปนะครับทยอยใส่ไปนะฮะต่างๆตามที่ต้องการนะครับอันนี้ก็กด Next ไปเรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรมากมายนะฮะก็คำถามว่าเราพวกนี้ไปใส่อะไรนะครับทำตามวิสาดมันได้เลยนะครับ Ad Colony เสร็จปั๊บก็เลือก Sign Upนะฮะ Decent Work เราก็กด Sign Up ไปนะครับสมัครไปให้เรียบร้อยทุกแอดจะคล้ายๆกันก็คือมันก็ถามว่าให้เราแอดแอปของเราลงไปนะฮะก็แอดแอปทดลองเราลงไปเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะทดลองในส่วนเนี้ยยังไงก็แล้วแต่ก็ควรที่จะมีแอปอยู่บน Store เรียบร้อยแล้วนะครับถึงจะทดลองพวกนี้ได้นะครับก็ Sign Up อะไรเรียบร้อยนะครับพอ Sign Up อะไรเสร็จเรียบร้อยปั๊บมันก็จะถาม API Key เอาจากไหนคลิกอะไรไม่ออกกดเนี่ยฮะกดตามลิงก์ที่มันบอกตรงเนี้ยนะครับเนี่ยนะฮะกดตามลิงก์ที่มันบอกเออแอป ID เอาจากไหนกดไปตามลิงก์ที่มันบอกนะมันจะบอกว่าอยู่ตรงไหนของแน่งงอีกไม่รู้อยู่ตรงไหนกดตัว i ตัวนี้บอกหมดเลยครับขั้นตอนไปดึงมาจากไหนทำยังไงนะฮะแต่บางอันวิดีโอมันก็เก่าไปแล้วนะครับ UI อาจจะไม่ตรงกัน 100% แต่ว่าชื่ออะไรมันก็ยังคล้ายๆกันอยู่นะครับเราก็กดทำเสร็จเรียบร้อยลงไปเรียบร้อยกด next continue ถัดไปนะครับมันก็จะนำไปสู่ตัวอีกอันนึงของเรานะครับอีกอันนึงของเรานี่เราก็มีหน้าที่แค่เน็กๆๆไปเรื่อยๆนะครับไซน์อัพไปเรียบร้อยนะกดดูว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะครับกดดูวิดีโอนะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับคอนติเนียไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนครบนะครับโอเคนะครับพอคอนติเนียไปเรื่อยๆจนครบหมดเรียบร้อยนะครับก็จะไปสู่ในส่วนของตัวที่เราจะต้องดาวน์โหลดไลบรารีเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะเอามาอยู่ในโปรเจกต์ของเรานะฮะแน่นอนว่า Vuebox export ออกมาเป็น Android เราก็ต้องเลือก Android นะครับโอเคนะครับพอเลือกเป็น Android ขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะไปในส่วนของตัวข้างล่างนะครับสเต็ปที่4เลยนะฮะตัวสเต็ปที่3เนี่ย1 2พวกนี้เราทำไปแล้ว1ทำไปแล้วนะฮะ2เนี่ยตัว Vuebox มัน export มาให้อยู่แล้วถ้าเราเลือกตัว HeySap นะครับเราใส่ตัว Publisher ID ลงไปมันก็ได้มาอยู่แล้วนะครับตัวนี้ให้แอดก็ไม่ต้องแอดมีอยู่แล้วนะครับ Vuebox export มาอยู่แล้วแต่ตัวที่ Vuebox มันไม่มีมาให้คือพวกนี้เนี่ยนะครับมันไม่มีมาให้นะฮะเพราะฉะนั้นหน้าที่เราก็คือเราแค่ไปดาวน์โหลดครับดาวน์โหลด SDK พวกนี้มาไล่ไปทีละตัวทีละตัวเลยนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จปั๊บนะครับ extract ออกมานะฮะเนี่ยนะครับ extract ออกมาเนี่ยมันก็จะมีชื่อตามนี้ให้เอาไฟล์พวกนี้นะฮะเนี่ยไล่ไปนะครับ add colony app tracker app tracker นี่จะเป็นของตัว repo นะครับ chatboost นะครับแล้วก็ของ wangle เนี่ยมันอยากจะได้ dagger เวอร์ชัน 2.1 นะครับซึ่งตัวที่มันให้มาจาก buildbox มันจะเป็นเวอร์ชัน 1.2.2 นะครับเราก็ต้อง copy มาด้วยเอา dagger 2.1 มาด้วยนะครับแล้วก็ตัวของ wangle เองก็คือตัวนี้เนี่ยนะครับ Wangle เองนะครับแล้วก็มีตัวของ Unity Add เนี่ยนะครับ Unity Add จ้านะครับแล้วก็ตัว HeySap SDK ตัวเนี้ยที่มันติดมากับ Vuebox อยู่แล้วเราก็เลยไม่ต้องไป copy อะไรมานะครับตัว .jar พวกเนี้ยครับเราได้มาหมด
นะครับจากการดาวน์โหลดพวกนี้นะครับแล้วก็บางอันก็เป็นดอทจาให้มาเลยบางอันก็เป็นซิปเราก็คลายซิปออกมาตัวปัญหาจริงๆจะเป็นของตัวนี้นะครับของ Unity App นะครับเพราะถ้าดาวน์โหลดมาเราจะได้เป็น .aar นะครับ .aar ซึ่ง .aar เนี่ยมันใช้ได้เฉพาะกับโปรเจกต์บน Android Studio ที่เป็นแบบ Gradle นะครับก็คือมันเป็นรายละเอียดของไลบรารีที่สามารถที่จะเก็บพวก layout นะครับ layoutภาพต่างๆไซส์ขนาดต่างๆได้นะครับแต่ว่าตัวโปรเจกต์ที่เราได้มาจาก Buildbox เนี่ยมันจะเป็นไฟล์ zip library แบบเดิมก็คือเป็นแบบ .jar นะครับซึ่งถามว่าแล้วเราจะเอาตัวนี้มาจากไหนนะฮะอันนี้ก็ไม่ยากนะครับเราเพียงแค่เข้าไปในส่วนของตัวเซิร์ชลองเซิร์ชว่า Unity App ก็ได้นะครับเราก็ต้องเป็น Unity Add SDK นะครับแล้วก็เข้าไปนะฮะแล้วก็จะมี Unity Add ตัวนี้นะครับเข้าไปที่ lib เนี่ยแล้วก็ copy ตัวนี้มานะครับใช้ตัวนี้นะฮะก็จะรวบรวมครบหมดนะครับก็จะได้ออกมาเป็นตามนี้นะครับนี่ไล่มาตามนี้นี่คือตัวที่เราต้อง copy ไปตัว AAR เนี่ยไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นตัวที่ให้ซับถ้ากดโหลดแล้วมันก็จะให้ตัวนี้มานะครับแต่ก่อนนะฮะแต่ว่าตัวที่เรา compile ใช้กับ project viewbox ได้จริงๆจะเป็นตัวนี้ .jar นะครับโอเคครับเราก็จะ copy พวกนี้ทั้งหมดนะฮะเอามาใส่ไว้ในตัว library ของ project ที่เราเพิ่ง export ออกมานะครับก็สมมุติอันนี้ผม export ออกมาชื่อว่า bird 17นะครับ bird 17นะครับเปิด bird 17เข้ามาเข้าไปที่ Android นะครับเข้าจะไปที่ library นะฮะ library แล้วก็ copy มาทั้งหมดนะครับ paste ทับลงไปนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องลบDagger 1.2.2 ออกไปนะครับตรงนี้ให้ระวังไว้นะครับให้ลบออกไปนะครับแล้วก็ต้องมี HSAP แค่ตัวเดียวนะครับห้ามดาวน์โหลด HSAP SDK อีกตัวมาใส่เป็นอันขาดไม่งั้นมันจะทับกันนะครับมันจะงงนะฮะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเรียบร้อยครับอันนี้โปรเจกต์ Android เราก็เรียบร้อยละพร้อมที่จะเปิดใน Android Studio นะครับเวลาเปิดใน Android Studio ก็ทำเหมือนเดิมนะครับเราก็เปิด Android Studio ขึ้นมานะครับเนี่ยเราก็จะการกด import project เหมือนเดิมนะครับ import project แล้วก็เลือก bird 17นะครับนี่มันเดิมที่เราเตรียมในไลบรารีทุกอย่างนี้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราก็สามารถเปิดขึ้นมาได้นะครับมันก็จะ import ตามวิดีโอที่เคยพูดไปในส่วนของตัว Android Studio นะครับโอเคพอเปิดขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยนะครับมีส่วนที่เราต้องเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะฮะมันจะต้องไปเลือกตรงนี้นะครับ project file นะฮะแล้วเข้าไปที่ Android นะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับ Android manifest นะครับอันนี้ถ้าใครคุ้นเคยกับการซื้อโค้ดมารีสกินอยู่แล้วเนี่ยก็จะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับเพราะมันเป็นวิธีการที่เราจะกำหนดนะครับ account ID ของเราเองนะฮะเพื่อเอามาใส่นะครับแต่ว่าบางอันก็ไม่อยู่ในไฟล์นี้มันจะไปอยู่ในถ้าของ Vbox มันจะไปอยู่อีกตรง resource นะครับไฟล์ใน resource อีกทีนึงโอเคครับเราจะต้องมีการบอกโปรเจกต์ Android ตัวนี้เพิ่มเติมว่าเรามี Ad Network นะครับต่างๆที่เราได้ไปเซตอัพเอาไว้นะครับโดยโค้ดต่างๆที่เราสามารถ copy มาได้เนี่ยเราจะ copy มาจากในส่วนของตัว HSAP เมื่อกี้นี้เนี่ยนะครับโค้ดตัวนี้จะมีอยู่แล้วนะครับอันนี้เราไม่ใช้เป็น optional ของ Chatbot นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเนี่ย copy มาทั้งหมดเลยนะครับยกเว้น Google Play Service ไม่ต้องนะฮะเพราะว่าลืมบอกไปถ้าจะใช้ HSAP Mediation นะครับย้อนกลับไปดูวิดีโอกันก่อนเลยที่พูดถึง Google Play Service นะครับจะต้องเซตอัพ Google Play Service ให้เรียบร้อยแล้วนะครับถึงจะสามารถใช้ HSAP Mediation ได้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราเซตอัพไอ้ตัว Google Play Service ตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันมีอยู่แล้วนะครับตรงนี้มีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราไปเซตอัพ AdMob ไปแล้วนะครับในตัว Android Studio เรามันก็จะมี AdMob เพิ่มขึ้นมาให้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เราจะใช้จริงๆก็ใช้แค่ตัดไอ้ตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ copy add colony chatbot readbo unity add wangle นะครับแค่บริเวณตรงนี้ฮะมาใส่นะครับตัวนี้ไม่ต้องก๊อปนะครับตัวนี้คือมีอยู่แล้วนะครับใน Vbox มันมีให้อยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่เราเลือกHSAP ทำงานนะครับเพราะฉะนั้นก๊อปเฉพาะส่วนที่มันไม่มีนะครับงงว่าไอ้ขี้เกียจจำมันไม่มีอันไหนก็ดูชื่อฮะดูชื่อแค่นั้นเองเนี่ยมันไม่มี add colony กรอบ add colony มาไม่มีชาร์ตบูทกรอบชาร์ตบูทมา readbo unity add wangle อันนี้มันมีอยู่แล้วเนี่ยอะไรที่มันชิดๆเนี่ยคือมันมีอยู่แล้วนะครับนะฮะโอเคครับก็แค่ copy เท่านี้เองนะครับ copy เสร็จเรียบร้อยตรงนี้ทำงานเหมือนเดิมทุกประการนะครับกด build generate file apk นะครับแล้วก็ copy file apk นั้นลงโทรศัพท์กด run test ดูว่า
เป็นยังไงบ้างนะครับก็จะเริ่มอาจจะต้องรอนิดนึงนะครับบางอันอาจจะต้องเปิดแอปทิ้งไว้รอสัก5นาทีบ้าง10นาทีก็มีนะฮะครึ่งนาทีก็มีนะครับก็ทดลองดูนะครับแต่ที่ทดลองที่ทำเสร็จปั๊บบิวปุ๊บเล่นแล้วรีวอร์ดขึ้นเลยทันทีก็จะเป็นของ Ad Colony นะครับ Ad Colony จะมีรีวอร์ดวิดีโอเสิร์ฟให้เราตลอดนะครับก็เลี่ยมยอดมากนะฮะโอเคนะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วกันนะครับจริงๆก็ถ้าใครมีสายเสียบตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็โมบายเปิดเป็น Developer Debugging Mode นะครับแล้วอยากจะรู้ว่ามันมีบั๊กอะไรเพิ่มเติมไหมก็กดตรงนี้ได้นะฮะกดรัน Android ตัวนี้ได้นะครับมันก็จะไปเซตอัพนะครับแล้วมันก็จะเทสดูว่าโปรแกรมเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะหาง่ายขึ้นนะครับแต่ย้ำนิดนึงว่าปกติโดยทั่วไปตัว Export Project ของ Bibox มามันไม่ค่อยมี Error ครับมันมักจะใช้งานได้ปกติเลยนะฮะส่วนมากที่มันจะเสียหรืออะไรไปเนี่ยอาจจะเป็นเพราะ Export ออกมาไม่ครบนะฮะอันนี้ก็ต้องไปเช็คเวอร์ชันของ Bibox นะครับแล้วก็เป็นปัญหาของตัว Android Studio นะครับที่ตัวไลบรารีตัว SDK ต่างๆที่เราอัปเดตแล้วลงไปเนี่ยมันยังไม่ได้เชื่อมให้แบบสมบูรณ์นะครับซึ่งครั้งที่แล้วที่บอกไปวิธีแก้ปัญหาง่ายสุดก็คือเช็คว่ามันขึ้นโปรเบลมตรงนี้ไหมนะครับโดยปกติโปรเบลมตรงนี้เนี่ยถ้าเรารีสตาร์ทเครื่องไปนะครับจากที่มันเคยมีมันก็จะหายไปนะครับก็มักจะทำงานได้ไม่เกิดเออร์เลอร์อะไรนะครับอันนี้ก็เพิ่มเติมให้เอาไว้ไปลองเช็คดูนะครับอันนี้ผมทำตรงนี้ตามเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ไม่ได้เกิดเออร์เลอร์อะไรนะครับก็เป็น APK แล้วก็รันโปรแกรมได้ปกติทั่วไปนะครับแต่ถามว่ามันจะมีเออร์เลอร์อะไรนอกจากนี้ไหมก็ให้แนะนำว่าลองย้อนกลับไปดูวิดีโอ Bibox Atlas นะครับมักจะเป็นตัวรีซอร์สที่มักจะมีปัญหานะครับโอเคนะครับเอาคร่าวก็จะเป็นนี้ส่วนของวิดีโอนี้นะครับก็เดี๋ยวพบกันวิดีโอถัดไปนะฮะก็น่าจะเป็นในเรื่องของตัวซิสเต็มของเกมละนะครับตัวทำรายได้เนี่ยก็จะเหลือแค่ของฝั่ง Apple แล้วนะฮะซึ่งก็คงอีกสักพักนะครับก่อนจะได้พูดเพราะว่าในส่วนนี้มีวิดีโอของพี่ๆท่านอื่นนะฮะได้ทำมันมาแล้วนะครับก็ลองสามารถเสิร์ชหาดูได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากนะครับนะครับมีกลับมาก่อนครับลืมฮะลืมอธิบายในส่วนของเมื่อกี้เรากดปุ่มพอสใช่มั้ยฮะกดปุ่มพอสเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วมันจะแสดงโฆษณาขึ้นมาก็ต่อเมื่อเรากดพอส6ครั้งนะครับซึ่งตรงนี้สำคัญมากนะครับปกติเล่นเกมเล่นอะไรไปเนี่ย เราอยากจะให้มันเดี๋ยวปุ่มรีสตาร์ทก็ได้นะฮะรีสตาร์ทตรงนี้ครับถ้ามันกลับเข้ามาเกมใหม่เนี่ยถ้ามันโฆษณาตายปั๊บโฆษณาตลอดตายปั๊บโฆษณาตลอดก็คือแบบหงุดหงิดมากนะฮะหงุดหงิดมากๆครับเปิดเลย Airplane Mode นะครับเล่นเกมสุดท้ายเราไม่ได้อะไรเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถจะกำหนดได้ว่าโอเคตายกี่ครั้งหรือว่ารีสตาร์ทเกมกี่ครั้งเนี่ยค่อยปรากฏขึ้นมาโฆษณาขึ้นมานะครับก็สามารถกำหนดได้เหมือนที่ผมกดกำหนดว่าไอ้ปุ่มพอสเนี่ยพอสกี่ครั้งนะครับถึงจะมีโฆษณาขึ้นมานะครับวิธีการกำหนดจริงๆวิดีโอส่วนนี้มันต้องอธิบายตั้งแต่ตรงแอดแล้วนะครับหรืออธิบายไปก็ขอแทรกไว้ที่นี่เลยแล้วกันนะฮะก็พอสตัวนี้นะครับนี่นะฮะเมนูพอสเรานะครับคลิกไปที่พอสตัวนี้นะครับที่เราให้ปรากฏขึ้นมาเป็น insert essential ของ HeySap นะฮะให้เรากำหนดตรงนี้ครับ insert essential frequency นะครับก็คือให้เด้งหน้าเมนูนี้กี่ครั้งนะครับ HeySap ค่อยปรากฏขึ้นมานะฮะโดยปกติค่า default มันจะเป็น1นะครับก็คือเด้งปั๊บเกิดเด้งปั๊บเกิดเด้งปั๊บเกิดนะครับเราไม่ต้องการเราต้องการเด้ง6ครั้งค่อยเกิดโฆษณานะครับก็แค่นี้นั่นเองนะครับตรงแบนแบนเนอร์ก็ทำคล้ายๆกันนะครับแบนเนอร์ก็คล้ายกันก็คือจะต้องเข้าหน้าเมนูนี้กี่ครั้งนะครับแล้วค่อยปรากฏแบนเนอร์ขึ้นมาครั้งนึงนะครับก็แนะนำว่าค่าพวกนี้ควรจะเซตไว้ไม่ควรเป็น1นะครับแต่แบนเนอร์ก็แล้วแต่นะครับแบนเนอร์เป็น1ก็ได้แต่พวกนี้ไม่ควรเป็น1นะครับเพราะว่าใช้เวลาในการดูพวกนี้ถึงมันจะกดสกิปได้นะครับมันก็กินเวลาอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ทำให้เกมกระตุกด้วยนะฮะก็แนะนำว่าเซตเป็นสักขนาดนี้กำลังดีนะครับก็โอเคครับมีเพิ่มเติมให้ประมาณนี้ครับผม